สวัสดีนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับพี่วุฒิเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่เกมไมค์ Survivor นะครับนะหลังจากเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวเกมไมค์ครับแล้วก็สตรีมต่างๆเนี่ยล่มนะครับนะทำให้เขาเรียกว่าสตรีมต่อไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับการอัปเดต My Survivor ครั้งแบบครั้งใหญ่มากนะครับนะหลังจากที่มีอัปเดตยิบๆย่อยๆเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า My Survivor เนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาอัปเดตอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกสเตตัสของตัวละครแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตัวละครเนี่ยมีอะไรติดตัวมาแล้วลืมไปนะครับทางช่องของเราเนี่ยรับโปรโมทช่องแล้วนะครับแต่เป็นรายเดือนนะใครที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะว่าเดือนละเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นรายเหมาเป็นคลิปนะครับว่า10คลิปเท่าไหร่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ทางช่องเรารับสปอนเซอร์แล้วนะก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากฝากโปรโมทช่องยังไงก็ติดต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องตัวละครกันแล้วนะครับมีตัวละครใหม่เข้ามา1ตัวนะครับเป็นตัวที่หน้าตามันเหมือนตัวตุ่นใช่ป่ะโอ้นี่ก็มีเข้ามาอีกเป็นตัวเหมือนผักนะครับน่ารักนะนะครับมีตัวละครใหม่เข้ามา2ตัวนะครับเดี๋ยวเราดูสเตตัสกันนิดนึงเนาะว่าเป็นยังไงนะตัวนี้เนี่ยสเตตัสไอ้เจ้าตัวหนามเนี่ยมีกระบองเพชรมานะครับส่วนเลือดเนี่ยก็โอเคนะเลือดก็เท่ากับน้องหนูแก่แล้วก็วิ่งเร็วเท่ากับคุณปู่เลยนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวตุ่นวิ่ง 3.3 ก็ยังวิ่งช้ากว่าน้องหนูแก่อยู่นะน้องหนูแก่เนี่ยวิ่งอยู่ 3.5 นะครับก็น้องหนูแก่ก็ยังชนะอยู่เขาคงจะเล่นน้องหนูแก่โอ้ยมีตัวหมีมาด้วยเหรอโอ้ยมีหมีขาวมาด้วยนะครับเลือด200โอ้อัปเดตเข้ามาค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยมีอัปเดตฮีโร่เข้ามาถึง3ตัวเลยนะครับตัวละครแล้วก็มีการอัปเดตหมวกนะครับนะก็มีหมวกนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับมีหมวกค่อนข้างเยอะเนาะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้มา1ชิ้นแล้วแหละโอ้โหอัปเดตมาถึงเยอะมากนะบอกตรงก็น้องนุกแก่เนี่ยก็ได้โบมานะครับเห็นไหมโบบนหัวนะครับแล้วก็อัปเดตสัตว์เลี้ยงเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวเราดูสัตว์เลี้ยงกันนิดนึงมีสัตว์เลี้ยงมีไก่นะครับอันนี้น่าจะเป็นหนอนเนาะแล้วก็เป็นนกใช่ไหมอันสุดท้ายเป็นกระต่ายแล้วก็เป็นเหมือนหนูหรืออะไรสักอย่างนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเข้ามาเป็นเครื่องสุ่มหมวกแล้วก็สุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนไอ้เพชรสีเขียวเนี่ยหาได้จากที่ไหนนะครับเพชรสีเขียวเนี่ยสามารถเอาเพชรแดงของเรามาแลกได้นะครับนะก็เป็นเครดิตเนาะเขาเรียกว่าเครดิตนะครับส่วนเรื่องของในเกมเนี่ยเป็นอุปกรณ์อะไรเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าเข้าไปสำรวจมาแล้วเนาะก็วันนี้เนี่ยการรีวิว My Survivor อัปเดตล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่วะโอเคเดี๋ยวบอกไว้ในคลิปแล้วกันนะครับเนาะก็เป็นอันจบลงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกะทางช่องของอย่าลืมว่าทางช่องเราเนี่ยรับสปอนเซอร์นะครับรับโปรโมทช่องหรือว่ารับโปรโมทสกินอะไรแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นรายเหมาเป็นคลิปไปนะครับเนาะก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปเลยโอเคยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนเรื่อง Minecraft เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอเวลาแก้ไขนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเขาเรียกว่าอะไรมาสตรีมต่อนะครับนะวันนี้ก็ต้องขอตัวแล้วนะครับกะเกม My Survivor นะครับก็วันนี้ต้องบ๊ายบายนะครับนะเจอกันใหม่ตอนสตรีมตอนเย็นนะครับนะบ๊ายบาย